วัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทรพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่26ในเทศกาลธรรมดานะครับแนวคิดหลักของบทอ่านทั้งสาบทในพิธีกรรมในพิธีมิสซาที่เราจะไปร่วมในวันนี้เนี่ยเราอาจจะสรุปด้วยคำคำหนึ่งว่าการที่เราจะมาเป็นลูกของพระเนี่ยมีขอบเขตกว้างไกลเกินกว่าที่เราจะมาตีวงว่าการจะมาเป็นลูกของพระ คนที่เป็นเจ้าสุงพรภพไทยนั้นเฉพาะคนที่ได้รับศีลล้างบาปหรือว่ามาอยู่ในพระศาสนาจักรเท่านั้นในความเป็นจริงในโลกของเรายังมีดินแดนห่างไกลอีกตั้งมากมายที่เขาเนี่ยไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยไม่เคยได้เห็นพระรูปพระเยสุเจ้าจากติึงกางเขนไม่เคยได้เห็นพระรูปแม่พระพระมารดาวของพระบุตรเลย เพราะฉะนั้นมีคนอีกต้องมากมายไม่เคยได้ยินได้ฟังข่าวดีของพระเยซูเจ้าเช่นอาจจะมีดินแดนนะครับในเขตทีอ่อยู่ในป่าลึกหรือว่าดินแดนที่อยู่ห่างไกลบนดอยสูงๆไม่มีใครเคยเข้าไปแพร่ธรรมเพราะฉะนั้นบทอ่านทั้งสามบทในวนันนี้ต้องการจะประกาศว่าเมื่อเขาเดำเนินชีวิตตามมโนธรรมหรือเขามีความใฝ่ดีในการที่จะมีความรักเพื่อนพี่น้อง หรือว่าเขาปฏิบัติตัวตามที่พระบิ็าเจ้าทรงประทานพระพรในชีวิตของมนุษย์ทุกคนให้มีเมโนธรรมเทีเ่ยงตรงเมื่อเขาถือความดีงามเหล่านี้เราก็อาจจะเรียกได้ว่าเขาเป็นลูกของพระบิดาเจ้าแล้วนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้จึงยืนยันเพื่อจะนําไปสู่บทพระวรสารลงมาพิจารณาบทอ่านที่หนึ่งก่อนนะครับบทอ่านที่หนึ่งนำมาจากหนังสือกัาวิถีนะครับ หนังสือกาาน,น,นวิถีเป็นหนังสือที่เล่าว่ามูเสสพาชาวอิสราเอลออกจากเทศอียิปต์แล้วกาลังจะเดินทางไปสู่แผ่นดินพระสัญญาแต่เพราะว่าประชากรชาวอิสราเอลพบความยากลําบากเช่นไม่มีอาหารจะทานไม่มีน้ําจะดื่มก็ด่าว่าพระเป็นเจ้าความไม่เชื่อในพระเป็นเจ้าสุดหัวใจเนี่ยทำให้พระเป็นเจ้าให้เขาต้องเดินทางอยู่ในทะเลสายสี่สิบปีเป็นการที่เขา,เ,ขาเหมือนกับเข้าโรงเรียน ก็โรงเรียนเรียนรู้วิธีที่จะรักเพื่อเป็นเจ้าของเราที่จะมีความเชื่อมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าขณะที่เราเดําเนินชีวิตในโลกนี้ไม่ใช่อยากได้อะไรตามใจแล้วพอไม่ได้ปับ๊บก็ไปไหว้พระเทิเถียมสี่สิปีนี่นานนะครับเกือบหนึ่งชั่วคนเพราะหนึ่งชั่วคนนี้เขานับกันที่50ปิปีเพราะฉะนั้นหนึ่งชั่วคนทีเดียวที่เขาจะต้องเรียนรู้วิธีที่จะซื่อสัตย์ต่อพระเป็นเจ้าทั้งๆท,ที่บางวันก็มีความยากลาบากมีอุปสรรคในชีวิต หนังสือกนันวิสีตอนนี้เขาเล่าเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งก็คือว่าพระเป็นเจ้าทรงเห็นว่าโมเสสเนี่ยต้องปกครองชาวอิสราเอลซึ่งในขณะนั้นมีจํานวนเยอะแล้วคนเดียวไม่ได้ก็ให้มีคนที่มีความสามารถมาช่วยโมเสสปกครองแต่คนเหล่านี้จะต้องได้รับพระจิตของพระเป็นเจ้านะครับในบทอ่านนี้จึงเล่าว่าเวลานั้นองค์พระบุตเป็นเจ้าเสด็จลงมาในเมฆรัดแกโ่โมเสส พระองค์ทรงเอาจิตส่วนหนึ่งที่อยู่ในโมเสสประทานให้ผู้อาวุโสเจ็ดสิบคนเหล่านั้นเมื่อพระจิตลงมาเหนือเขาเหล่านั้นแล้วเขาก็เริ่มพูดเหมือนประกาศกแล้วก็หยุดไปเวลาจะแต่งตั้งคนมาช่วยเหลือโมเสสเนี่ยพระจิตที่พระบิดาเจ้าประทานให้โมเสสเป็นผู้ใกล้ชิดกับพระบิดาเจ้าเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพระบิดาเจ้านำพระจิตในชีวิตของโมเสสเป็นมอบให้กับผู้อาวุโสอ,อีกเจ็ดสิบคน แล้วเมื่อพจจระจิตลงมาอย่างชีวิตของเขาแล้วเขาก็พูดมีลักษณะเหมือนคล้ายๆว่าประกาศพระวาจาของพระบิเจ้าพูดเหมือนประกาศศกคือถ่ายทอดคําพูดของพระเหตุ uh, <oland. S 2> การณ์นี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าต่อไปนี้เจ็ดสิบคนนี้ได้รับพระจ,จิตของพระเจ้าจะมาช่วยเหลือโมเสสเป็นคนที่พระบิเจ้าทรงพอพระทัยให้เขาทํางานสัญ,ญลักษณ์ก็คือเขาพูดเหมือนประกาศศกมีการประกาศข่าวดีแล้วเหตุการณ์นี้ก็หายไปเพราะฉะนั้นพระคมชี์ตอนนี้มีการบอกว่า พวกเขาเริ่มพูดเหมือนประกาศกแล้วก็หยุดไปนะครับแต่การหยุดไปนี่ไม่ได้แบบคำว่าต่อบวิน้ก็จะพูดไม่ได้แล้วนะครับในการที่จะมารับใช้พระแต่มายว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องหมายว่าเขาได้พูดผลของพระจิตเจ้าทําให้เขาเนี่ยไม่เหมือนเดิมเขาพูดในสิ่งที่พระเป็นเจ้าทรงดุลใจได้แล้วเดี๋ยวเขาจะไปช่วยโมเสสทางานใน70คนนี้นะครับมีอยู่สองคนนะครับเขาชื่อเอลดาดและเมดาต ทั้งสองคนเนี่ยเวลาเรียกให้มารวมกันเพื่อจะรับพระจิตเนี่ยเขาไม่มาเมื่อเขาไม่มาเนี่ยก็มีชาวอิสราเอลที่เห็นอย่างนี้ก็ไปฟ้องนะครับไปฟ้องโยชูวาโยชูวาเป็นผู้ช่วยของโมเสสบอกว่าเอลดาดกับเมลดาดสองคนเนี่ยไม่ยอมไปรับพระจิตแต่ในขณะที่เขาไม่ไม,ไม่ไม่ไปรวมกับกลุ่มใหญ่นั้นนะปรากฏว่าเขาก็มีความสามารถเหมือนมีพระจิตประทานอย่างชีวิตของเขานะครับ เดนบรรดาผู้อบุโส์เจ็ดสิบคนมีอยู่สองคนชื่อเอลดาดและเมดาดคงอยู่ในค่ายไม่ได้ไปที่กระโจมนัดพบพระจิตก็ลงมาเหนือเขาทั้งสองคนด้วยเขาเริ่มพูดเหมือนประกาศสุขอยู่ในค่ายชายหนุ่มคนหนึ่งวิ่งไปบอกโมเสสรายงานให้รู้ว่าเอลดาดและเมดาดกำลังพูดเหมือนประกาศสุขอยู่ในค่ายคุณหนุ่มคนหนึ่งไปฟ้องโมเสสแต่ว่าผู้ช่วยของโมเสสคือโยชูวาบุตรของนูนเป็นผู้ช่วยโมเสส มาตั้งแต่เขายังเป็นนุ่มอยู่ก็กล่าวกันโมเสสโมโยชูวาเนี่ยได้ทราบข่าวจากคนที่มาฟ้องก็ไปบอกโมเสสอีกต่อน,นึงโมเสสเจ้านายจงห้ามเขาเถิดพวกเขาไม่มารวมในค่ายกับเราแต่ดูเหมือนว่าพระจิตเนี่ยประทับอยู่กับเขาแล้วเขาก็เริ่มพูดเหมือนประกาศกโมเสสตอบว่าท่านอิจฉาแทนเราหรือเราปัดท่านาจะให้องค์พระผู้บินเจ้าประทานพระจิตของพระองค์แก่ประชาก่อนทั้งปวง และให้เขาทุกคนเป็นประกาศสุขด้วยแสดงว่าแม่สองคนจะไม่ได้มารวมอยู่ในค่ายนัดพบเต็นนัดพบที่โมเสสเรียกผู้อวุโสเจ็ดสิบคนมาแต่พระบินเจ้าก็ประทานพระจิตให้เขาแล้วพอมีคนมาฟ้องโมเสสก็มีความรู้สึกว่าก็ไม่มีความจําเป็นอะไรเขาสองคนไม่มาเราไม่รู้สาเหตุแต่คนที่มาฟ้องเนี่ยดูเหมือนต้องการจะมีทัศนคติว่าถ้าเขาไม่มารวมเป็นพวกเราไม่มาอยู่ในค่ายนี้ เขาไม่น่าจะได้แล้วเขาไปพูดประกาศพราะวาจาะเหมือนกับเป็นประกาศศพได้อย่างไรแต่โมเสสได้แสดงให้เห็นว่าพระผิเป็นเจ้านั้นทรงมีพระทัยกว้างขวางท่านอิจฉาเขาแทนเล่าหรือถ้าพระผิเป็นเจ้าจะปวดประทานพระจิตแก่เขาแม่เขาจะไม่ได้มารวมอยู่ในค่ายเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองนะครับแล้วอรุณของวันใหม่ ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึ่งรายการแสงธรรมดุดแสงทองส่องชีวิตโมเดิร์นไนนทีวีช่อง9อสมท เรานำเอาบทอ่านที่หนึ่งหนังสือกันดานวิถีนะครับโมเสสตอบกับโยชูวาที่มาฟ้องบอกว่าเอลดาดและเมดาดไม่ได้มารวมในกล่ายกับเราแล้วก็ไปกล่าวพระวาจาของพระแบบประกาศพศพโมเสสบอกท่านอิจฉาเขาแทนเราหรือถ้าเป็นพระเจ้าทรงพอพระไทยจะประทานพระจิตให้กับประชากรทุกคนแปลว่าผลของพระจิตนี่เราไม่อาจจะมาจํากัดอยู่เฉพาะกลุ่มนี้และคนอื่นไม่มี พระเป็นเจ้าสุนพ,พระไทยจะให้พระจิตของพระเป็นเจ้าประทับในชุมชนอื่นอย่างที่พ่อเริ่มรายการแล้วพ่อบอกว่าโอ้ยังมีชุมชนอีกตั้งมากมายในโลกของเราที่เขาไม่เคยได้ยินเรื่องพระเคยมีหนังสือพิมพ์นะครับตีพิมพ์ข่าวบอกว่าในหมู่บ้านห่างไกลโรงพยาบาลแล้วก็ห่างไกลความเจริญมีหมอน้อยหมอน้อยคือใครหมอน้อยคือเด็กคนหนึ่งอายุ1ิบขวบนะครับรักษาโรค ล้วคนเป็นโรคก,ก็เดินขึ้นไปบนบ้านเนี่ยแล้วหมอน้อยก็เดินเหยียบไปบนหลังคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขาหายเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงไม่ทราบแต่บอกว่าปาฏิาาก,การนี้ก็ลงข่าวหนังสือพิมพ์ดังไปทั่วเลยแล้วก็มีคนมาอธิบายบอกคุณพ่อเชื่อไหมมีเหรอมีหมอน้อยที่เออเขาสามารถจะเดินเหยียบไปบนคนป่วยแล้วคนป่วยหายพวกก็บอกเขาบอกว่า ชุมชนนี่นะเขาห่างไกลโรงพยาบาลผู้คนมีความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจำยังไงก็ถ้าหากสมมุติว่าเขาขึ้นไปบนบ้านนั้นแล้วเด็กคนนี้เขาเดินแล้วหายจริงๆเราเราสามารถจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรเราสามารถจะอธิบายได้ว่าพระเป็นเจ้าสุอพระไทยให้คนบางคนทําเครื่องหมายบางอย่างเป็นการเมตตาต่อชีวิตของคนก็ได้ ทำไมทำไมพระเป็นเจ้าจะประทานพรสวรรค์ให้กับบางคนในที่ที่เขาไม่มีทางไปแล้วก็ไม่มีโรงพยาบาลเขาไม่มีหมอแต่ก็เป็นวิธีที่คนจะได้กลับมาทำงานดูแลครอบครัวเขาเจ็บป่วยก็ถ้าเกิดเขาหายจริงๆก็แปลว่าพระพรของพระเปินเจ้าสามารถจะไปถึงชุมชนอื่นๆข้อนี้นี่เองนะครับมาถึงบทพระวรสารเราลองฟังดูนะครับพระวรสารนึกบุญมารกู เวลานั้นยอนทูลพระเยซูเจ้าว,ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเราได้เห็นคนคนหนึ่งขับไล่ปีศาจเดชพรนนามของพระองค์เราจึงพยายามห้ามปรามไว้เพราะเขาไม่ใช่พวกเดียวกับเราพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าอย่าห้ามเขาเลยไม่มีใครทําอัศจรรย์ในนามของเราแล้วต่อมาจะว่าร้ายเราได้ผู้ใดไม่ต่อต้านเราก็เป็นฝ่ายเรา ผู้ใดให้น้ําท่านดื่มเพียงแก้วหนึ่งเพราะท่านเป็นคนของพระคิดเจ้าเราบอกความจริงกับท่านว่าเขาจะได้บําเหน็จรางวัลอย่างแน่นอนโอ้เรื่องนี้เข้ากับบทอา่านที่หนึ่งหรือว่าเรื่องที่พ่ออธิบายใช่ไหมครับบรรดาอาคาสาวกเห็นคนขับไล่ปีศาจในเพนนามของพระเยซูจเจ้าเรามาฟ้องว่าเราเห็นเขาทาอย่างนั้นน่ะเราก็พยายามจะไปห้ามเราไปห้ามเขาดีไหมเราพระเยซูจเจ้าก็ตรัสสอนว่า อย่าเลยถ้าเกิดว่าเขาทําในนามของเราใครไม่ต่อต้านเราเขาก็เป็นฝ่ายเราแล้วคําว่าใครไม่ต่อต้านเรานี้แปลว่าอะไรใครไม่ต่อต้านเราหมายความว่าเขาฟังมโนธรรมเสียงในใจที่สอนให้เขาทําความดีเขาก็เป็นลูกของพระแล้วเพราะฉะนั้นศาส,สนาคิดจริงเป็นศาสนาที่มีทัศนคติที่ไม่ใช่เพียงแค่กันเอาไว้ถ้าเธอไม่เข้ามาอยู่ในที่นี้เธอไม่ใช่ลูกของพระ ศาส,สนาคิดไม่ไม่เคยคิดแบบนี้นะครับแม้ว่าเราจะมีพระศาสนาจักรก็คือมีพระสันตปปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงมวลประชาสัตยบุรุษแล้วเราเรียกว่าพระศาสนาจักรก็จริงแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเป็นลูกของพระความรอดพ้นของพระเยซูเจ้าสามารถจะไปถึงชีวิตของคนทุกๆคนเพราะว่าบุญ,ญบาร,รมีแห่งการ สิ้นพระชนบนไม้การเข็นและกับคืนอิจของพระเยซูเจ้านั้นไถ่าบาปมนุษย์ทั้งมวลข้อจากัดในการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกเราเป็นพระาส,สนาจากักรเราเดินไปไม่ถึงเขาข้อจํากัดในชีวิตของเราคือเสียงเราไปไม่ถึงเขาไม่ได้ยินเรื่องพระแต่พระบิดาเจ้าส่งประทานความรอดให้กับพวกเขาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาฟังเสียงมโนธรรมในจิตใจใครที่อยู่ ฝ่ายเราใครไม่ต่อต้านเราก็เป็นพวกเราแล้วพระเยซูเจ้าตรัสหมายถึงว่าใครที่ฟังเสียงเมโนธรรมแห่งความดีเพราะฉะนั้นในสังคมในโลกมีอีกตั้งมากมายที่เขาอาจเจอไม่รู้จักพ่ะเป็นเจ้าแต่เขารักครอบครัวเขารักสามีเขารักภรรยาเขารักลูกๆเขาํำมาหากินเขามีจิตใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาก็เป็นประชากรของพระเป็นเจ้าแล้ว แต่ในบทพระบรสารวันนี้ยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับเราสามารถจะเชื่อมบทอ่านที่1กับบทพระบรสารได้แล้วแต่บทพระบรสารครึ่งหลังไพเราะครับผู้ใดเป็นเหตุให้คนธรรมดาธรรมดาที่มีความเชื่อเหล่านี้ทําบาปถ้าเขาจะถูกผูกคอด้วยหินโม่ถ่วงในทะเลก็จะยังดีกว่าการกระทําดังกล่าวเมื่อกี้พระเยซูเจ้าบอกว่าใคร ที่ไม่ต่อต้านเราก็เป็นพวกเราแล้วก็คือเขาฟังเสียงเมโนธรรมที่พระเป็นเจ้าประทานแก่ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ให้รู้ผิดชอบชั่วดีความรับผิดชอบมีความเข้าใจว่าการแต่งงานต้องรักภรรยาต้องรักสามีต้องซื่อสัตย์ต่อก,กันและกันต้องรักครอบครัวต้องเลี้ยงดูแลเอาใจใส่อบรมลูกถ้าเขาเชื่อฟังเสียงนี้ในใจซึ่งทุกคนในโลกทุกชาติทุกภาษามีหมดเลย ทุกคนรู้เหมือนกันหมดทุกชาติทุกภาษาการไปฆ่าคนเป็นบาปการไปเบียดเบียนคนอื่นเป็นเป็นบาปการไปล่วงเกินชีวิตของคนอื่นเป็นบาปเพราะฉะนั้นใครที่ฟังเสียงมโนธรรมที่พระประทานให้ในชีวิตคนนั้นก็เป็นพวกของเราแล้วแต่คนอีกพวกหนึ่งนี่สิครับคราวนี้พระบรสานครึ่งหลังผู้ใดเป็นเหตุให้คนธรรมดาธรรมดาที่มีความเชื่อเหล่านี้ทำบาปถ้าเขาถูกผูกคอด้วยหินโม ทวงในทะเลก็จะยังดีกว่ากระทําดังเก่าคนที่ไปหลอกลวงคนให้ทําบาปนี่สิครับโดยเฉพาะคนอ่อนแอเด็กๆคนบริสุทธิ์นี่สิครับที่พระเ็นเจ้าบอกว่าเอาหินโม่หินโม่ในสมัยโบราณใหญ่มากนะครับในแผ่นดินอิสราเอลเพราะเขาโม,นม่น้ํามันมากอกให้เป็นน้ํามันมากอกถูกคอแล้ว่วงทะเลก็จะยังดีกว่าเดี๋ยวพบกันช่วงที่สครับ แล้วอรุณของวันใหม่ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึ่งรายการแสงธรรมดุดแสงทองสองชีวิต m ม d ด r ร์นไนทีวีช่อง9อสมท มีสารคดีผลิตออกมาฉายทางจอภาพยนตร์แล้วก็ทางจอทีวีเราอาจในรูป DVD หรือว่าอาจจะเป็นทางคอมพิวเตอร์ทางเว็บไซต์เนี่ยคนที่เขาผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้เขาตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า unprotected เราอาจจะแปลเป็นไทยว่าไม่ยอมป้องกันเขาทำสารคดีชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่เขาเห็นประจักษ์แล้วว่า ผู้หญิงเนี่ยถูกกระทําด้วยการชักจูงไปในทางผิดผิดเมื่อกี้เราพูดถึงว่าใครที่เป็นเหตุให้คนบริสุทธิ์คนหนึ่งต้องตกนรกไปทําบาปคนอ่อนแอผู้อ่อนแอหรือว่าผู้ที่ด้อยความคิดความอ่านไร้เดียงสาไปทําบาปเอาหินโม่ผูกคอถ่วงทะเลจะยังดีกว่าเราก็เลยมาพูดถึงว่าโอ้สารคดีเรื่อง unprotected หรือว่าไม่ยอมป้องกันเนี่ย เขากําลังจะเสนอว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาว่าเขามีลูกสาวแล้วลูกสาวเขาเนี่ยก็ผมต้องตกตะลึงจากพิษร้ายจํานวนมากมายที่เยาวชนหญิงจะต้องเผชิญในโลกทุกวันนี้เะฉะนั้นก็บอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจจัดทําหนังจากได้รับรู้อย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับสตรีที่ลูกสาววัยรุ่นของเขาต้องเผชิญกับสี่มลชนและพื้นที่ชีวิตรูปแบบอื่นๆนะครับ นี่นี่มีบทเรียนจากลูกสาวเลยลูกสาวเขาต้องเผชิญกับเรื่องต่างๆในสื่อมวลชนจะเป็นภาพที่บันทึที่ไม่ดีการให้ค่านิยมทําให้เด็กผู้หญิงไปมีค่านิยมในทางที่ผิดๆแล้วเขาทำนิตยอารทำสารคดีชุดนี้ออกมาก็บอกว่าเขาประจักษ์แล้วเพราะลูกเขาเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้นะครับมันดูเหมือนว่าเธอได้รับการเฝ้าย้ำบอกแต่ว่าพวกเธอเป็นเพียงวัตถุทางเพศสําหรับผู้ชายเท่านั้น แล้วเขาก็ทำสารคดีย้อนไปตั้งแต่ในสมัยปี1960ที่สังคมประเทศยุโรปสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการเรียกร้องเพื่อเสรีภาพเขาเรียกว่า,าการปฏิรูปเรื่องเพศแต่การปฏิรูปเรื่องเพศเนี่ยมันมุ่งไปในทางที่ว่าเขาต้องการมีเสรีภาพทางเพศแล้วภาพยนตร์ก็ดีดนตรีก็ดีบทความก็ดี คนที่เป็นคนเขียนบทความก็ดีพวกนี้เป็นคนที่พยายามจะกรอกหูนะครับให้มองให้เห็นว่าโอเรื่องแบบนี้ทําได้เช่นการคุมกําเนิดการที่เรามีเพศสัมพันธ์กันแล้วก็แสดงเรื่องความรู้สึกทางเพศอย่างอิสระเสรีตั้งแต่ปี1960เป็นต้นมานะครับก็เรียกว่าทศวรรษ60เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการปฏิวัติหรือปฏิรูปเรื่องเพศเนี่ยแล้วทำให้ เขาบอกว่าโดดพี่หญิงทุกคนเนี่ยกลายเป,เป็นความรู้สึกหรือว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวคือว่าทําให้เพศหญิงเนี่ยเป็นเพียงแค่วัตถุทางเพศสําหรับผู้ชายเท่านั้น <c oughs> เขาบอกว่าแม่ของเขาแล้วก็ยายของเขาพวกท่านไม่ต้องมารับมือกับเรื่องแบบนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นหลักอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมของเราที่ทําให้วัฒนธรรมมีพิษร้ายเข้ามือสู่เด็กผู้หญิงในทุกวันนี้ แลวสรักคดีของเขาก็ไปสัมภาษณ์คนที่มีความรู้หลายๆคนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเขานําเสนอคําสอนของพระศาสนจักรคือพระสันตรประปาปาเปาโลที่6ซึ่งพระอ,องค์ทรงอยู่ในสมณะสััยช่วง1960ทศวรรษ60แต่เขาไปสัมภาษณ์นักเขียนที่อยู่ในนิตยาสารสตรีนะครับนิตยาสารสตรีเล่มนี้ก็ชื่อ cosmopolitan นะครับเป็นนักเขียนแล้นักเขียนคนนี้ก็บอกว่า เขาชื่อซูเอเลนเป็นนักเขียนในนิตยสารคอสมโพลิแทนนะครับก็บอกว่าเฮเลนกรูเล่บรา์ได้เขียนในงานเขียนชิ้นหนึ่งบอกถึงวิธีแต่งหน้าผู้หญิงให้ดูเป็นผู้รอบรู้เจนจับฉันจำได้มันทำให้ฉันเรียกเขาว่าเป็นนักจิตวิทยาแห่งลอสแอนเจลิสเยาวาชนสตรีเชื่อถือเรื่องเขียนเล่มดีมากพวกเธอจึงเข้าอ,อยู่ในเรื่องเพ้อฝันทางเพศและก็มีชีวิตอยู่กับเรื่องแบบนี้หมนะครับ วิธีแต่งหน้าให้กลายเป็นคนรอบรู้เจนจัดมีความเชี่ยวชาญคือว่าเด็กก็เลยมีค่านิยมในการที่จะแต่งหน้าแต่งตัวออกไปในทางลักษณะแบบเจนโลกเจนจัดเราจะเห็นได้ว่าโอ้พวกนักเขียนพวกนี้ก็มีอิทธิพลถ้าเขาเอาหินโม่ผูกคอไปถ่วงทะเลก็จะยังดีกว่าที่จะทำให้ผู้บริสุทธิ์เนี่ยหลงผิดคำของพระเยซูเจ้าจริงแรงนะครับพระองค์ไม่จำกัด พระศาสนาอยู่เฉพาะพวกเราแต่ก็บอกว่าคนอื่นถ้าหากว่าเขามีโมโนธรรมที่เที่ยงตรงเขาเดำเนินชีวิตตามเสียงโมโนธรรมที่เพ่อเนเจประฐานให้จิตใจของเขาเขาก็เป็นพวกเราแล้วแต่ก็จะมีคนที่ชักนำเนยาวชนเบเน,นทางที่หลงผิดยังมีใครอีกครับยังมีอีกคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิอ่าสถาบันรูทนะครับสถาบันนี้ทํางานเกี่ยวกับการส่งเสริมชีวิตครอบครัวให้มั่นคงนะครับเขาพูดยังไงนะครับ เขาพูดบอกว่าคนนี้ก็เป็นด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์อชื่อว่าเจเน i เฟอร์โรแบกนะครับเขาบอกว่าฉันไม่สนใจการโฆษณาแฝงที่ผู้คนพบเจอหรือการโฆษณาชวนเชื่อว่าลูกๆเป็นเรื่องหวนกลับไปมีกันเมื่อไหร่ก็ได้โอ้ลูกๆไม่ใช่เรื่องการยืดหยุ่นเวลาลูกๆต้องการพ่อแม่ที่แท้จริงของพวกเขาและนี่คือจุดหักเหชีวิตของสำหรับดิฉัน เขาก็บอกว่าในยุคที่มีการปฏิรูปเรื่องเพศนะครับ sex revolution นะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำนี้จริงๆมันเป็นคำดูหรูแต่มเป็นการที่พยายามจะบิดเบือนเรื่องเพศเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องที่พูดขันอย่างเสรีแสดงออกได้อย่างเสรีแล้วปฏิบัติได้อย่างเสรีปรากฏว่าเสรีภาพก็ถูกพวกเนี่ยชักจูงไปในทางที่ผิดแล้วก็อันนึงก็คือว่า โอ้มีลูกมีเมื่อไหร่ก็ได้เรามีครอบครัวแต่เราแต่งงานกันแต่เรายังไม่ต้องมีลูกเรามีเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก,ก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นลูกๆของเราเนี่ยเขาต้องการความเป็นพ่อเป็นแม่ที่ที่เราแต่งงานกันแล้วเราก็มีครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่ใช่เพียงแค่ทางเลือกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าวันนี้บทพบระวโรสารเนี่ยนอกจากจะพูดถึงเรื่องว่าพระจิตเจ้าประทับอยู่กับคนอื่นๆด้วยเพราะว่าเขาเป็นลูกของพระเหมือนกันเราไม่ครอบครองพระเอาไว้แต่พวกเดียว แต่เขาก็ยังพูดถึงเรื่องที่ว่าอย่าเป็นสาเหตุให้คนนึ่งต้องทําบาปรวมอยู่ในนั้นเพราะว่าใครที่ไม่ต่อต้านเราก็เป็นพวกของเราแล้วแต่คนที่ไม่ต่อต้านเราแต่อาจจะกลายเป็นคนที่ไปชักจูงให้คนดิ่นทําบาป<ม>ก็เท่ากับต่อต้านเราคนพวกนี้ต่างหากเป็นคนที่ไม่สามารถจะเข้ามาในพระอาณาจักรของพระปิ่นเจ้าได้สวัสดีครับ